This is Thai PBS podcast. View the world via the voice. บางทีเรากินปลาที่มันดิบนะมันก็จะมีพวกแบบพยงพยาธิที่มาโดยเฉพาะในปลาน้ำจืดและมันจะมีสารต้านโภชนาการอยู่ในปลาดิบเขาเรียกว่า anti thiamine factor. Thiamine ก็คือวิตามิน B1คือจะไปทำลายวิตามิน B1 ซึ่งในปลาเนี่ยจะมีเอนไซม์ที่ชื่อว่าไทอะมิเนสจะไปย่อยสลายไทอะมีนทำให้วิตามิน B1 ที่เรากินถูกสลายแล้วเวลากินเข้าไปเยอะๆก็จะทำให้ขาดวิตามิน B1 ได้ซึ่งการขาดวิตามิน B1 หรือไทอะมีนก็เสี่ยงต่อการเกิดเหน็บชาโอ้ยทำไมเป็นเหน็บชาบ่อยจังเลยนะเราก็ต้องไปทำให้สุกก่อนเอนไซม์นี้ก็จะถูกสลายด้วยความร้อนฟังทุกเรื่องสุขภาพอัปเดต ทุกโรคภัยฟังรายการโรงหมอกับดิฉันสุรีพรวงศ์สถิตพรค่ะ This is Thai PBS podcast เอาละค่ะคุณผู้ฟังวันนี้นะคะเราจะมาคุยกันถึงคนที่ชอบกินของดิบๆค่ะนะเรารู้แหละว่ามันก็ไม่ดีต่อสุขภาพเนาะแต่ว่ามันจะไม่ดียังไงอันตรายแค่ไหนหรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวคุยกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เอกราชบำรุงพืชจากวิทยาลัยการแพทย์บูรณาการมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะครับสวัสดีครับผมแอลอาจารย์ชอบกินของดิบไหมคะโอ้โหไม่ชอบเลยครับบางคนแบบเอ้ยจะแบบอาจารย์เดี๋ยวพาไปเลี้ยงอะไรนะโอมากาเซ่หัวหนึ่งเป็นหมื่นหมื่นอาจารย์บอกโอ้โหตามสบายเลยเพราะว่าของดิบไม่ชอบเนื้อสัมผัสความสดตอนเด็กๆแถวบ้านอ่ะมีร้านก๋วยเตี๋ยวอยู่ต่างจังหวัดเนาะคุณดีแบบเนื้อดิบหมูดิบใส่ลงไปในชามก๋วยเตี๋ยวแล้วก็เอาแค่น้ำมาราดเขาก็ชอบกินแบบสดสดสมัยเนี้ยซอยจงซอยจุอะไรที่คนอีสานชอบกินกันดิบๆทั้งหลายแหละหรือบางคนชอบกินไข่ดิบนะจำได้เลยสภากาแฟพวกอากงอาเจกอาแปะมาปุ๊บโดบตอนเช้าอ่ะลือมาโดบไหมตอกไข่ใส่ปุ๊บลงไปเลยดิบๆนึกออกไหมครับแล้วก็เอาซอสอ่ะใส่ลงไปนิดนึงแล้วก็กรึบแล้วก็กินกาแฟหรือน้ำอัดลม อย่างเงี้ยค่ะ คนลุกเลยทีเดียวใช่ก็คือแบบโอ้โหเขาแบบกินกันดิบอาจารย์เป็นคนที่ไม่กินอาหารมีดิบแต่ท้ายที่สุดมันก็ต้องไปต้มนะถึงจะกินแต่ตอนเด็กๆเราก็ไม่รู้เนาะนั่นคือปลาร้าอ๋อฮะเพราะมันถือว่าเป็นของดิบนะยังไม่ได้ต้มถูกต้องปลาร้าที่ไม่ได้ต้มมันก็เป็นของดิบนะถูกไหมครับคือคำว่าของดิบในความรู้สึกคือมันต้องเป็นของปลาร้าสดปลาร้ามันก็ดิบนะเพราะมันไม่ได้ต้มไข่ที่กินมันก็ดิบนะค่ะหมึกช็อตหมึกช็อตก็ดิบอันยังเป็นชีวิตอยู่เลยก็ดิบหมูก็ดิบปลาก็ดิบอาหารญี่ปุ่นอ่ะปลาดิบญี่ปุ่นอ่ะก็ดิบครับเซตอันนั้นก็ดิบอาจารย์น่าจะชอบนะไม่กินครับเฮ้ยจริงเหรอไม่กินเลยไปญี่ปุ่นล่าสุดไปดูงานโอ้โหมาเป็นเซตปลาดิบแบบหลายกระตังเลยหลายหมื่นเลยมองเลยก็แบบแพงมากโอ้โหดูแล้วแบบเนื้อตภาพเขายังมากินไหมโอ้สดสดเนี่ยอาจารย์ไม่กล้ากินเลยเพราะว่าพอรู้ว่าเป็นตภาพหรือว่าเพราะว่ามันคือมันสดด้วยความดิบอะไม่กินเลยสักอย่างเดียวครับอ้าวแต่เขานั่งกินอาหารดิบกันอย่างโอชาโอชาอาจารย์กินแบบย่างแซลมอนย่างกินแบบเทมปุระอะไรเงี้ยเอาไว้ทอดพูดแล้วก็อยากกินเทมปุระไม่ได้อาจารย์ถามอย่างนี้ก่อนว่าอาหารดิบน่ะยังดิบของญี่ปุ่นน่ะอย่างพวกซูชิหรือแบบอะไรพวกนี้มาครับมันคือคนญี่ปุ่นเขาก็จะมีความพิถีพิถันในการทำอาหารเขาจะรู้ว่าตรงไหนเหลืออะไรอย่างเงี้ยให้มันรู้สึกว่ากินแล้วปลอดภัยครับกับความดิบของไทยซอยจุโอ้มหมกต่างกันอ๋อต่างกันเพราะถ้าญี่ปุ่นเลยแบบออริจินอลเลยเนี่ยที่จานไปสัมผัสคือเขาก็จะแบบโอ้โหแบบมันความสดไงสดสะอาดแล้วเก็บรักษาแบบอย่างดีอุณหภูมิถึงนะเหมาะสมนะแล้วเนี่ยโอกาสที่มันจะปนเปื้อนแบคทีเรียเนาะพยาธิเชื้อก่อโรคต่างๆมันก็น้อยแต่ถ้าบ้านเราเนี่ยบางทีอากาศร้อนค่ะแล้วมาขายซูชิ
ขอโทษนะบางทีแบบวางตามตลาดนัดเลยถูกต้อง มันก็แบบนิดนึงนะแต่ถามว่าสุริพรกินไหมกินนะคะ เผอิญพี่ไทยเราเป็นไงครับแข็งแรงคุ้มกันดีครับเพราะว่าอยู่กับดินกินกับทรายมาตั้งแต่เด็ก ใช่ใช่ใช่ แล้วเนี่ยอาจจะทนแบบทานต่อแบบไอเชื้อก่อโรคเหล่านั้นแต่บางอย่างมันไม่ได้ก่อโรคโดยแบบทันทีแบบพยาธิอย่างเงี้ยนะมันก็อาจจะส่งผลเสียกับสุขภาพร่างกายแบบเฮ้ยบางอย่างอาจจะเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งอย่างเงี้ยพยาธิใบไม้ตับอะไรทั้งหลายแหละที่เราแบบเฮ้ยรับไปแล้วสะสมบางทีเรากินปลาที่มันดิบนะไม่ได้เอาต้มให้สุกไม่ได้ไปต้มสุกถูกต้องมันก็จะมีพวกแบบพยาธิที่มาโดยเฉพาะในปลาน้ำจืดมันก็มีพยาธิเนี่ยแฝงอยู่แล้วก็มีโอกาสได้รับทั้งพยาธินะและมันจะมีสารต้านโภชนาการอยู่ในปลาร้าดิบสารต้านโภชนาการใช่ครับเขาเรียกว่าแอนตี้ไทอะมีนแฟกเตอร์โอ้ชื่อภาษาอังกฤษบางทีคุณฟังคุณอะไรแอนตี้ไทอะมีนแฟกเตอร์ไทอะมีนก็คือตัววิตามิน B1 ค่ะเป็นตัวแอนตี้วิตามิน B1 นะตัวเนี้ยมันจะไปทำลายนะชื่อเนี้ยมันจะเป็นชื่อสารที่ต้านโภชนาการคือจะไปทำลายวิตามิน B1 ซึ่งในปลาเนี่ยมันจะมีเอนไซม์ปลาดิบนะครับจะมีเอนไซม์ที่ชื่อว่าไทอะมีเนสไทอะมีเนสจะไปย่อยสลายไทอะมีนนะที่เรากินเข้าไปในอาหารที่เข้าสู่ร่างกายเนี่ยค่ะแล้วเวลาเรากินปลาดิบมันมีเอนไซม์ไทอะมีเนสไปสลายไทอะมีนทำให้วิตามิน B1 ที่เรากินถูกสลายแล้วเวลากินเข้าไปเยอะๆได้รับไทอะมีเนสในปลาดิบเยอะๆบางคนโอ้โหกินปลาทุกวันเลยชอบมันก็จะไปสลายวิตามิน B1 ก็จะทำให้ร่างกายเราเนี่ยขาดวิตามิน B1 ได้ซึ่งการขาดวิตามิน B1 หรือไทอะมีนเป็นโรคอะไรครับเหน็บชาเหรอถูกต้องเลยครับอ๋อท่องมาถูกแล้วเอตาชา B1 ใช่ใช่แล้วเราก็เสี่ยงต่อการเกิดเหน็บชาโอ้ยทำไมเป็นเหน็บชาบ่อยจังเลยนะกินปลาแทบทุกวันเลยปลาดิบเนี่ยก็มีโอกาสนะครับเราก็ต้องไปทำให้สุกก่อนเอนไซม์นี้ก็จะถูกสลายด้วยความร้อนเราก็กินปลาเราก็ต้มก่อนเอ้าอาจารย์ปลาดิบอันนี้ด้วยความที่ไม่เคยกินปลาดิบส่วนใหญ่จะกินปลาต้มสุกแต่เลยไม่รู้ว่ารสชาติหรือเราจะรู้ได้ไงว่าเอ้ยมันยังไม่ต้มนะกับอันนี้คือต้มแล้วมันมีอะไรให้เราแบบไม่สามารถบอกได้เลยนอกจากถามแม่ค้ากับที่เราซื้อมาเป็นขวดๆที่แบบเอ้ยอันเนี้ยต้มแล้วนะแน่นอนเราก็จะไม่งั้นเราไม่รู้อ่ะตอนเด็กๆอาจารย์ก็กินปลาเนี่ยปลากระดี่อ่ะฉีกเลยเป็นส้มตำปลาเป็นตอนๆ เลยเราก็ไม่รู้อันนี้ปลาดิบนะบางทีพยาธิยังกระเดวกระเดวอยู่ข้างในแล้วเราก็เราไม่รู้ครับเพราะมันมองไม่เห็นพวกเนี้ยมันบางอย่างบางมองด้วยตาเปล่าไม่เห็นอ๋อเหรอใช่ครับอันเนี้ยคือในกรณีแบบเฮ้ยปลาที่คนส่วนใหญ่แบบกินเนาะเพราะบางทีแบบคุณรีบอกว่าเฮ้ยปลาดิบมันก็โอกาสที่จะแบบเข้าถึงแต่ปลาเนี่ยมันก็จะเข้าถึงในกลุ่มคนขว้างใช่ในบ้านขว้างเขากินกันทุกกลุ่มอ่ะใช่แต่ถ้ามันต้มให้สุกก็คือจบสบายใจโอ้โหแยกไม่ได้ด้วยถามอย่างเดียวปลาต้มหรือยังต้มหรือยังเพราะว่าเรากินยังไงกลิ่นมันก็นึกออกไหมนอกจากเราสังเกตที่เนื้อปลาว่าเฮ้ยเนื้อปลามันเปลี่ยนสีนะมันอะไรอย่างเงี้ยแต่บางทีมันเป็นเศษชิ้นของเนื้อปลาค่ะเราก็เลยไม่รู้ว่าเฮ้ยมันดิบหรือไม่สุกนะแล้วก็ต้องคอยสอบถามหรือเราปรุงประกอบเองส้มตำตำเองเราก็ควบคุมวัตถุดิบได้ อย่างเงี้ย ในกรณีที่แบบเฮ้ยปลาคนกินกันเยอะกับไข่ดิบที่อาจารย์บอกครับไข่เนี่ยคุณค่าทางโภชนาการสูงโปรตีนครบถ้วนมีกลุ่มของไขมันดีโคลีนเลซิตินมีสารสำคัญเยอะแยะมากมายที่อยู่ในไข่วิตามินแร่ธาตุทั้งหลายแหล่ะนะแต่ถ้าเรากินไข่ดิบขึ้นมาปุ๊บแน่นอนหนึ่งก็คือซัมโมเนล่าอาจจะปนเปื้อนซัมโมเนล่าเราก็แบบท้องส่งท้องเสียอะไรได้ะนะอันนั้นก็อันตรายแหละนะครับในไข่ดิบที่มันแบบเฮ้ยเชื้อมันมีโอกาสปนเปื้อนอ่ะคุณลีนึกออกไหมที่เปลือกไข่เอ้ยอะไรเอ้ยแล้วเราตอกไข่แล้วเราแบบกินใส่ลงไปบางคนใช้แค่น้ำอารมณ์ใส่แถวบ้านที่จานบอกอ่ะยังมีนะทุกวันนี้บางคนยังโดบไข่อย่างนั้นเลยมีเลยหรือแบบเป็นเหมือนไข่ลวกอ่ะมันก็สุกไม่เต็มที่นึกออกไหมครับเพราะว่ามันแบบว่าเฮ้ย
ไอ้เจ้าความร้อนเนี่ยมันก็ไม่สามารถที่จะฆ่าเชื้อได้มันไม่ถึงมันไม่ถึงถูกต้องในขนาดเดียวกันไม่ใช่แค่การติดเชื้ออย่างเดียวนะมีสารต้านโภชนาการอีกแหละที่อยู่ในไข่ขาวดิบชื่อว่าอะวิดินโปรตีนตัวนี้ชื่อว่าอะวิดินนะไอ้เจ้าอะวิดินเนี่ยมันจะไปขัดขวางการดูดซึมแล้วไปใช้ประโยชน์ของวิตามิน B นะตัวหนึ่งที่อยู่ในไข่ที่เราเรียกว่าไบโอตินนะคนที่ชอบนึกถึงไบโอตินที่ช่วยเรื่องของผมช่วยเรื่องของแบบเล็บเล็บทั้งหลายแหล่นี่แหละครับแล้วถ้าคุณกินไข่ดิบคุณก็มีโอกาสเสี่ยงต่อการขาดไบโอตินขนาดไม่กินไข่ดิบยังเสี่ยงเลยถูกต้องแล้วเรากินไข่ดิบทุกวันทุกวันไข่ลวกเนี่ยบางคนหรือไข่ดิบมีนะไม่ใช่ว่าเฮ้ยไม่มีคนกินเห็นไหมไข่ลวกเนี่ยยังเห็นอยู่ค่ะมันก็ยังแบบไม่มีอยู่ไข่ขาวมันก็ยังสูงไม่เต็มที่มันก็ยังมีอะวิดินซึ่งตัวนี้มันจะถูกสลายด้วยความร้อนมันมีอีกแบบนึงด้วยนะคะอาจารย์ที่เอาไข่ดิบลงไปในไอติมอ่ะเคยเห็นเคยเห็นใช่ไหมคะแล้วมันก็จะเหมือนแบบว่าเคยเห็นแข็งแข็งคือเขาขยี้ขยี้ผสมไปกับเนื้อไอติมอ่ะอารมณ์ประมาณใช่ใช่อันเนี้ยอาจารย์ไม่แนะนำทุกวันนี้ลูกอยากกินไข่ยางมะตูมอาจารย์ยังต้องแบบไม่ค่อยอยากจะให้กินเพราะว่ายังเด็กเล็กอยู่ไงอ๋อเราก็ไม่ควรถ้าเรายังผู้ใหญ่ยังมีภูมิต้านทานที่โอเคหน่อยอะไรอย่างเงี้ยครับเอาแล้วยังไข่ไม่สุกอ่ะสมมติไข่ดาวไม่สุกอย่างเงี้ยค่ะแล้วเป็นคนชอบกินไข่ดาวไม่สุกไม่สุกใช่ไหมแต่ว่าต้องทอดข้างนอกแบบกรอบๆนะไข่ขาวเนี่ยกรอบในขณะที่ไข่แดงยังมะตูมหน่อยอาจารย์ก็ชอบอันนี้ยังพอไหวใช่ไหมอันนี้ก็ยังพอแบบเอ้ยโอเคแต่ว่าก็ไม่ได้แบบควรจะแบบให้มันถึงหน่อยนะแต่ไข่ขาวเนี่ยมันถึงอยู่แล้วแหละถ้าเกิดทอดเป็นไข่ดาวเนี่ยคุณลีจะสังเกตว่าเฮ้ยมันจะถึงแล้วโดยเฉพาะไข่ดาวที่ใช้น้ำมันทอดท่วมมันจะมีไข่ดาวแบบเบรกฟาสต์อาหารเช้าที่นึกออกใช่ไหมครับนึกออกบางทีไข่ขาวข้างบนยังเยิ้มๆอยู่แต่ถ้าเป็นไข่ดาวกระทะบ้านเราสิเป็นไงครับที่ไม่ใช่แบบอาหารฝรั่งอ่ะมันก็จะแบบสุกท่วนทั่วสุกท่วนจนแบบกรอบนะโอ้โหพูดแล้วก็อยากกินไข่ดาวเลยคือน้ำลายกันเอื้อกๆแล้วค่ะตอนนี้นะคะนี่แค่ปลากับไข่นะที่คนกินแบบกินดิบไม่แต่พอพูดถึงเวลากินดิบเนี่ยไม่ได้นึกถึงไข่ไม่นึกถึงปลาร้าเลยจะนึกถึงแต่ปลาดิบใช่ไหมครับปลาดิบเนื้อสดเนื้อสดอย่างเดียวต้องนึกถึงแม้กระทั่งหมึกช็อตเองที่มีพวกพยาธิพวกแบคทีเรียทั้งหลายแหล่เนี่ยที่เขาชอบจิ้มไอ้ปลาหมึกสดๆอ่ะจิ้มลงไปเลยโอ้โหอาจารย์รู้สึกว่าแบบสงสารน้องใช่แล้วก็แบบเอาเข้าไปเลยอย่างเงี้ยใส่ปากเข้าไปเลยก็ดึกๆบางทีหนวดยังแบบเงยมามันน่าจะเป็นวัฒนธรรมการกินของเกาหลีหรือเปล่าคะที่แบบกินหมึกสดๆอะไรแบบนั้นน่ะใช่ครับก็คือทั้งพยาธิทั้งเชื้อแบคทีเรียก่อโรคที่ทำให้เราท้องเสียคลื่นไส้อาเจียนนะถ่ายเป็นเลือดทั้งหลายแหล่แล้วยังมีแบบพวกเนื้อเนี่ยที่คุณบีบอกเนี่ยนะมันก็จะมีพวกแบบเชื้อนะบางอย่างอย่างเงี้ยเช่นเชื้อแอนแทรกที่พบมากในพวกเนื้อทั้งหลายแหล่ถ้ากินเข้าไปบางคนนี่คือแบบอ้วกเลยนะคือแบบอันตรายมากถ่ายท้องรุนแรงแล้วก็ติดเชื้อในกระแสเลือดเสียชีวิตได้อุ้ยโรคแอนแทรกใช่ไหมคะที่ก่อนหน้านี้มันก็มีโรคนี้ระบาดเมื่อก่อนอยู่ช่วงหนึ่งเนาะใช่ใช่ใช่ไอ้พวกเนี้ยเราก็ต้องแบบเฮ้ยพึงระมัดระวังนะพวกเชื้อทั้งหลายแหล่แล้วก็พยาธิอย่างเงี้ยบางทีเรากินเข้าไปโอ้เราไม่รู้หรอกนะบางคนไปตรวจปุ๊บเอ้าทำไมมีพยาธิอย่างเงี้ยตรวจบางอย่างเนี่ยอาจารย์เคยแบบลูกศิษย์เอาไปตรวจเหมือนสแกนนะครับร่างกายแล้วสมัยเนี้ยเราก็แบบเอ๊ะมันก็ไม่น่าที่จะเจอแล้วใช่ไหมพยาธิอ่ะแต่มันแฝงอยู่สิงอยู่ในกายเราแบบเฮ้ยเขาก็ตรวจแบบเหมือนสกรีนนิ่งดูนะโดยใช้เครื่องแบบของต่างประเทศของเยอรมันก็ดูซิว่าเอ้ยมีอะไรที่ผิดปกติในร่างกายบ้างเป็นเหมือนสกรีนนิ่งไม่ได้เจาะเลือดนะแต่ว่าจะใช้คลื่นพลังงานอะไรอย่างเงี้ยเป็นแบบ energy medicine ดูตรวจวัดดูเฮ้ยมันเหมือนมีพยาธิสรุปไปหาหมอแล้วไปลองยาถ่ายพยาธิเก็บอุจจาระตรวจเจอครับอย่าบอกนะว่าเยอะมากใช่เพราะชอบกินอาหารสุกสุกดิบดิบบางทีเรากินปลาดิบอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องเลือกให้มันแบบเฮ้ยถึงบางทีเราไปซื้อตามร้านต้องฝากคุณผู้ฟังคือช่วงร้าน
ห้างหรือซูเปอร์มาร์เก็ตใกล้ปิดถูกต้องครับเราก็จะแบบมีอะไรนะธงสีต่างๆลด 50% ลดอะไรนะเหมือนจะป้ายสีเหลืองป่ะใช่เขาก็จะแบบอุ้ยนี่ราคาเริ่มถูกแต่อย่าลืมว่ามันหั่นแร่ไว้ตั้งแต่เช้าหรือเปล่าใช่แล้วเราแบบเฮ้ยคือถ้าอาจารย์ไปกินอาหารตามร้านอาหารญี่ปุ่นบางทีเราก็ปฏิเสธไม่ได้เนาะแล้วอาจารย์ก็จะกินแต่แบบสลัดนะสมมุติว่าเป็นแซลมอนก็ต้องเบิร์นให้สุกหรือไอซูชิอ่ะค่ะนะอาจารย์ก็ต้องบอกให้เขาเบิร์นเอาไฟมาลนนะคะคุณเอาไฟมาลนเพื่อให้มันแบบว่าเฮ้ยมันสุกอันนี้คือเทคนิคส่วนตัวของอาจารย์ที่แบบเฮ้ยไม่ได้กินดิบแต่เราก็ไม่ได้ขัดศรัทธาเพื่อนที่กินดิบบางทีเขาอยากกินไงเขาชอบกินซูชงซูชินะปลาดงปลาดิบก็กินไปไม่เป็นไรอาจารย์ก็ขอเบิร์นหน่อยขอเบิร์นให้มันสุกให้มันโดนความร้อนหน่อยเพื่อจะได้แบบเฮ้ยฆ่าพวกเชื้อจุลินทรีย์เชื้อก่อโรคพยงพยาธิทั้งหลายแหล่อย่างเงี้ยครับมันก็จะแบบอย่างน้อยก็ช่วยได้โอ้โหอาจารย์พูดแบบนี้เลยแบบไม่กล้ากินเลยแล้วไอ้ที่ดิบเนี่ยไม่ใช่แค่ปลาดิบนะคุณลีมันจะมีดิบแล้วบางคนไม่รู้ตัวว่ามันยังดิบอยู่คือไม่สุกคืออะไรรู้ไหมครับอะไรคะเวลาไปกินหมูกระทะอ๋อแล้วมันคอสคอนทามิเนตคือไอ้ที่เราอะเอาของดิบลงไปค่ะนึกออกไหมครับอ่าฮะแล้วของสุกอะมันก็อยู่ในนั้นแต่ยังไม่ได้เอาขึ้นแต่ของสุกยังเอาขึ้นไม่หมดเวลาอาจารย์กินอาจารย์ต้องทำให้สุกให้หมดนะอ๋อสมมติไปกินลงอันชุดใหม่ชาบงชาบูต้องลงให้สุกทั้งหมดแล้วก็ตักขึ้นมาใส่จานพักเอาไว้ไม่ใช่ว่ามันยังอยู่อันนี้เฮ้ยพอใหม่แล้วเอาหมูอันนี้มาแล้วอ่ะหมูสดมาแล้วอะไรลงมาใหม่เห็นไหมเป็นแบบนั้นเลยเป็นแบบที่บอกรู้เลยทั้งดิบทั้งสุกเพราะบางทีแบบเอ้ยทำไมท้องเสียบางคนไปกินหมูกระทะปิ้งย่งปิ้งย่างทั้งหลายแหล่แล้วก็แบบว่าเฮ้ยอันนี้แบบบางทีไฟมันสลัวสลวงไงสุกดีหรือเปล่าก็ไม่รู้มองไม่ชัดเอาก็กินกินมันไปพอถึงปุ๊บโอ๊ยทำไมปวดท้องทำไมแบบหรือแบบว่าลงไปปุ๊บไอ้ดิบก็พรวดลงไปแล้วก็ดิบลงไปปุ๊บก็ตักสุกขึ้นมาไอ้ดิบสุกมันก็ยังแบบเชื้อมันก็ยังไม่ถูกฆ่าเชื้อถูกทำลายดีอันเนี้ยมันก็มีการปนเปื้อนข้ามเจ๊ว่ามันก็ต้องโดนความร้อนในระยะเวลาหนึ่งพอสมควรให้มันแบบว่าใช่ครับคือถ้าอย่างสมมุติว่าอย่างบางทีไปกินพวกหมูกระทะไม่ใช่หมูกระทะสิจะเรียกว่าอะไรคะร้านยิปอาหารเกาหลีเดี๋ยวนี้ที่มันจะมีเนื้อไปย่างเหมือนหมูย่างเกาหลีอะใช่ใช่ใช่เมื่อก่อนต่างจังหวัดอะหมูย่างเกาหลีก็จะเป็นแบบกระทะแบบนูนๆขึ้นมาใช่อย่างนี้แต่สมัยนี้สมัยนี้ก็จะเป็นแบบดีหน่อยไฮโซหน่อยไฮโซขึ้นมากระทะแบนๆแล้วก็แต่ว่าเนื้อจะหนาแต่ว่าการที่จะแบบวิเราบางทีเราลงไปทั้งชิ้นใหญ่ๆไม่ได้หั่นเป็นเล็กๆก่อนหรืออะไรเงี้ยเราแบบจะได้สุกง่ายๆสุกไม่ทั่วถึงนั่นน่ะสิอันนี้ก็ต้องพึงระวังครับก็อันตรายเช่นเดียวกันอาจารย์แล้วอย่างตะเกียบที่คีบอาหารที่ไม่สุกอ่ะแล้วเราควรจะต้องแยกถูกต้องครับเราควรจะแยกอันนี้ก็ทำให้ติดเชื้อได้เหมือนกันถูกต้องครับเพราะเราคีบอาหารดิบลงไปปุ๊บแล้วเราก็เอาตะเกียบเนี้ยค่ะเอามาคีบอาหารสุกแล้วเราก็กินแล้วดีไม่ดีอาจจะดูดเหมือนอาจารย์เหมือนรู้เลยอะว่าทำแบบนี้ดูปุ๊บเหมือนมันนัวจริงมันแซ่บจริงมันอร่อยจริงก็กลายเป็นเนี่ยคือการปนเปื้อนข้ามคอสคอนทามิเนตนะจากดิบกับสุกอย่างเงี้ยโอกาสจากอันเนี้ยที่เราตักเอาเราคีบตะเกียบเนี่ยตัวดีเลยแล้วบางทีแบบกลับไปทำไมเราปวดท้องทำไมเราแบบเนี่ยแล้วบางทีมันเชื้อมันก็จะมาแฝงอยู่ในร่างกายเราไงค่ะแล้วเชื้อพยาธิบางอย่างมันมีผลทำให้เสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งได้อย่างเงี้ยโดยที่เราไม่รู้เลยในระบบทางเดินอาหารของเราว่ามันเข้ามาแฝงแล้วเพราะเราไม่ใช่กินปุ๊บก็ไม่เห็นเป็นไรเลยปวดท้องนิดหน่อยมันก็สะสมไปเรื่อยๆถูกต้องครับอาจารย์แล้วอย่างถ้าเกิดว่าแบบอาหารที่สุกบางส่วนไม่ได้สุกสุกทั่วสุกดิบดิบอะไรอย่างเงี้ยกับบางคนที่แบบว่าอ่ะก็ดิบแต่บางคนก็ทนทานความดิบได้แบบโอ้โหแต่อย่างบางคนแบบอย่างสมมติเราอ่ะก็จะแบบถ้าไม่สุกดิบดิบปุ๊บมันก็คือความสุกดิบเนี่ยมันไม่ได้บอกว่าคนแข็งแรงนั้นถึงจะกินดิบได้แล้วแต่คนไม่แข็งแรงกินแล้วท้องเสียแน่นอนอ่ะเนี่ยมันไม่ได้วัดกันตรงนี้ใช่ไหมถูกต้องครับเพราะบางอย่างเนี่ยเฮ้ยมันรับเข้าไปแล้วเราแบบมันยังไม่เกิดอาการทันทีอ่ะ
มันอาจจะแฝงอยู่อย่างเงี้ยรับเล็กน้อยนะแต่ก็ถือว่าคุณก็รับมาก็หนักบางคนก็หนักอ่ะใช่บางคนก็อาจจะแบบเฮ้ยหนักเลยบางคนเป็นไข้สมองอักเสบเลยอย่างเงี้ยที่มีโค้งมีไข้ติดเชื้อพวกเนี้ยเพราะว่ามันแบบโอ้โหมีหลายสายพันธุ์ของตัวพยาธินะที่มันแบบเฮ้ยแฝงอยู่ในอาหารดิบทั้งหลายแหล่ถึงแบบว่าเอ้ยไม่แนะนำนะบางคนแบบเอ้ยไปกินแล้วก็เอ้ยยังไม่เห็นเป็นไรแต่คุณอาจจะได้รับแฝงมาโดยที่ไม่รู้นะแล้วพวกเนี้ยเวลามันเกิดอาการก็อย่างที่บอกแหละครับว่าเฮ้ยอยู่ๆแบบทำไมติดเชื้อขึ้นมานะเพราะบางทีเนี่ยมันไม่ได้แบบเฮ้ยหลังกินไปเลยไม่กี่ชั่วโมงนะบางทีแบบเฮ้ยเป็นวันๆนะสองวันสามวันเอาแสดงอาการออกมานะถึงขั้นติดเชื้อในกระแสเลือดก็เสียชีวิตได้ดูแบบว่าบางคนคือถ้าเชื้อไปแบบจังหวะแม่ตกหลุมรักกันพอดีใช่ใช่แล้วก็ต้องแบบว่าเฮ้ยพยายามที่จะแบบปรุงให้สุกเนาะสะอาดอันเนี้ยแบบสำคัญใช่ใช่แล้วมันยังมีพวกพยงพยาธิอีกใช่ไหมคะอาจารย์พยาธิถูกต้องครับพยาธิตัวตืดนะพยาธิตืดหมูตืดวัวอย่างเงี้ยนะครับซึ่งมันก็จะเกาะอยู่ที่ผนังลำไส้ของมนุษย์แล้วบางทีเราไม่ใช้ยาถ่ายพยาธิมันก็ไม่ออกมานะก็เกาะอยู่อย่างนั้นมันก็เกาะอยู่อย่างนั้นอะสูบเลือดสูบเนื้อเราอะกินเลือดกินเนื้อเราก็แบบเฮ้ยเสี่ยงต่อการแบบขาดสารอาหารทั้งหลายแหล่แล้วถ้ามีถุงพยาธิตัวตืดจำนวนมากบางทีมันขึ้นไปที่สมองครับอันนี้อันตรายมากเลยนะหากมันแบบสลัดปล้องของมันเนี่ยคือทำให้เราแบบเฮ้ยติดเชื้อออกคงออกไข่ทั้งหลายแหล่นะครับอันนี้มันก็จะเข้าไปที่กล้ามเนื้อหัวใจไปที่สมองโดยที่เราไม่รู้เลยเนี่ยเพราะที่กินแบบดิบอะไรอะลาบบางทีก็ไม่ค่อยได้ผ่านความร้อนมากน้ำตกซกเล็กหมกตับหมกนู่นหมกนี่ซอยจุอย่างเงี้ยบางทีเอาเนื้อสดๆติ่มไม่แต่เป็นวัฒนธรรมการกินของท้องถิ่นอะใช่เข้าใจครับแล้วบางทีเขามองว่าเฮ้ยบีบมะนาวไปก็เคยได้ยินใช่ไหมครับเหมือนหมึกอะเฮ้ยแค่มันเห็นไฟมันก็สุกเนี่ยชอบพูดอย่างเงี้ยอาจารย์ตอนหนึ่งทำไมหมึกเห็นไฟก็สุกวะเอามาตั้งมองกองไฟเหรอหมึกมาเล่นรอบกองไฟกันเลยกุ้งสุกกุ้งเปลี่ยนสีเอ้ยสุกสุกแต่จริงๆแล้วโอ้โหติดเชื้อแบบพวกนี้อันตรายมากในอาหารทะเลถ้าเกิดว่าเรายังไม่ผ่านความร้อนโดยเฉพาะในกลุ่มของเชื้อ VBO Parahaemolyticus ซึ่งเป็นเชื้อที่อันตรายถึงชีวิตได้นะค่ะติดเชื้อท้องส่งท้องเสียอะไรขึ้นมานี่แบบโอ้โหอันตรายเลยเอาอย่างนี้ถ้าเกิดงั้นกินอาหารดิบอย่างเงี้ยค่ะเรากินยาถ่ายพยาธิบ่อยๆเลยจะไปดักเอาไปดักรอไว้ก่อนใช่ไหมกินคือพอกินของดิบปุ๊บอ่ะฉันถ่ายพยาธิเลยรอเลยก็ไม่แนะนำครับไม่งั้นแล้วก็แบบเฮ้ยงั้นฉันก็กินไปเถอะเดี๋ยวก็ถึงเวลาถ่ายพยาธิแล้วระหว่างที่คุณยังไม่ถ่ายอ่ะแล้วถ่ายคุณมั่นใจได้ไงว่าเฮ้ยมันออกมา 100%เออใช่เพราะเมื่อกี้อาจารย์บอกว่ามันมีแบบที่เป็นตัวเป็นปล้องอ่ะมันออกแค่ไม่เป็นปล้องนะตัวมันยังอยู่ตัวมันยังอยู่หรือมันไข่ทิ้งไว้แล้วมันไปแทรกซ้อนอยู่ในบริเวณใดบริเวณหนึ่งอย่างเงี้ยค่ะนะแล้วคนชอบกินมากอาหารดิบบางคนแบบนอกจากปลาดิบอะอาหารทะเลดิบแบบกุ้งอะกุ้งอะไรนะกุ้งเต้นอ๋อใช่กุ้งเต้นแล้วเดี๋ยวนี้มีอะไรนะคะกุ้งแช่น้ำปลาอย่างเงี้ยชอบกินนะดิบๆพวกอาหารทะเลดิบอย่างที่อาจารย์บอกแบบพวกเชื้อ VBO Parahaemolyticus ซึ่งมันทำให้เกิดแบบการติดเชื้อในกระแสเลือดแบบท้องเสียได้นะแล้วหอยดิบก็มีนะพยงพยาธิทั้งหลายแหล่เนี่ยบางคนกินหอยดิบกินปูดิบปูดิบที่ปูที่ใส่ในส้มตำปูมงปูม้าอะไรว่าไปใช่ไหมคะปูมงปูม้าหรือปูตัวเล็กๆตอนเด็กๆอาจารย์ก็เคยชอบไปอยู่ต่างจังหวัดปูแป้นอะเอามาแช่น้ำปลาหรือปูแสมอย่างเงี้ยมันก็เค็มแล้วมันก็เค็มก็คิดว่าเฮ้ยเค็มเดี๋ยวบีบมะนาวมันตายไม่ตายนะโอ้แต่เราคิดเองไงเราคิดว่าหูมันแสบไงพอมันแสบปุ๊บมันคงตายลมหายใจคือแสดงว่าเราต้องกินของปรุงสุกสดใหม่สะอาดถูกต้องครับทุกสิ่งอย่างเลยส่วนใหญ่ก็อยู่ในหมวดเนี่ยแหละหนีไม่พ้นที่เราแบบเฮ้ยจะกินปลาล่าก็ต้องต้มสุกกินไข่ก็ไข่ก็ต้องสุกนะโดยเฉพาะไข่ขาวเองเนาะไม่งั้นเดี๋ยวมันก็ติดเชื้อปนเปื้อนทั้งไข่ขาวไข่แดงนี่แหละนะครับอาหารทะเลทั้งหลายแหล่นะเครื่องในสัตว์ตับเติบ
นะคือปรุงสุกอันนี้มันก็ปลอดภัยแล้วเราก็ได้คุณค่าทางโภชนาการที่ดีกับสุขภาพโดยที่ไม่ต้องกังวลว่าแบบเฮ้ยเดี๋ยวมันจะมีเชื้อปนเปื้อนไหมเชื้อก่อโรคปนเปื้อนไหมนะครับซึ่งบางทีเราได้รับมาเนี่ยบางคนก็ติดเชื้อทางเดินอาหารฉับพลันก็ท้องเสียนะท้องร่วงบางทีแบบโอ้กินเข้าไปอาหารเป็นพิษนะครับนี่แหละก็จากการติดเชื้อทั้งหลายแหล่แล้วบางทีเชื้อบางอย่างมันก็เข้าไปเกาะพยาธิอย่างเงี้ยเนาะมันก็เป็นเหมือนปรสิตอะที่มาสิงสถิตอยู่ในกายเราโดยที่เราเฮ้ยเราไม่รู้กินอะไรไปนี่ไม่ได้ดูดซึมสารอาหารนะพยาธิเอาไปใช้หมดเลยพยาธิเฮ้ยแย่งทำไมดูแบบเธอผอมเธอขาดสารอาหารอะไรอย่างเงี้ยมันก็อาจจะมีพวกเหล่านี้ซึ่งอาจารย์มองว่าเฮ้ยมันได้ไม่คุ้มเสียฟีลลิ่งของคนชอบกินสดเขาอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันสดมันหวานมันหอมมันสดมันได้ฟีลนั้นมันได้ฟีลนั้นก็เข้าใจแบบเฮ้ยถ้าจะกินลักษณะนั้นเนาะแต่ว่ามันก็ต้องดูว่าเฮ้ยมันไอสิ่งเหล่านั้นเนี่ยมันสะอาดไหมเขาเก็บควบคุมอุณหภูมิเหมาะสมไหมเนาะเพราะบางคนเนี่ยไปกินอาหารญี่ปุ่นอย่างเงี้ยอย่างที่บอกว่าประจำก็จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราดูแล้วเฮ้ยร้านนี้เขามีมาตรฐานนะแล้วก็เก็บดูสะอาดเชฟเชิบเลยทั้งหลายมันต้องสังเกตหลายอย่างพวกนี้มันก็จะมีสุขอนามัยที่ดีเราก็จะมั่นใจนะก็โอกาสในการที่จะก่อโรคหรือติดเชื้อต่างๆก็จะน้อยลงค่ะเพราะงั้นก็เลือกนะคะเลือกถูกต้องครับผมแต่ถ้าเพื่อความสบายใจคือ กินสุกไว้แหละเป็นหลักนะก็จะปลอดภัยนะกับสุขภาพร่างกายของเราครับไข้โรคและพยาธิด้วยค่ะขอบคุณอาจารย์เอกราชค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับว้าวหมดเวลาแล้วค่ะคุณผู้ฟังค่ะพบกันใหม่ครั้งหน้านะคะเราจะหาเรื่องสนุกๆ นะคะเรื่องดีๆมาฝากคุณผู้ฟังกันต่อไปวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ This is Thai PBS Podcast เพียงแค่คุณละสายตาจากเด็กเพียงครู่เดียวเพื่อไปทำกิจกรรมอย่างอื่นอาจทำให้เด็กเสียชีวิตจากความเลินเล่อเพราะอะไรรองศาสตราจารย์ดร. อดิศักดิ์ผลิตผลการพิมพ์จากมหาวิทยาลัยมหิดลมาบอกให้รู้ครับถ้าเป็นเด็กประถมวัยอายุน้อยกว่า5ปีเนี่ยอุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดขึ้นในบ้านหน้าบ้านหลังบ้านข้างบ้านติดกับตัวบ้านเกิดขึ้นพร้อมๆกับการที่มีผู้ดูแลเด็กผู้ปกครองนะอยู่ใกล้ๆตัวเขาว่าอยู่บนความตั้งใจของผู้ปกครองที่จะแบบดูแลเขาอะแต่ว่าเผลอเลยชั่วขณะอะไรเงี้ยนะฮะหรือว่าไม่ทันคาดคิดไม่ได้ดูชั่วขณะแล้วเด็กก็จะตายอยู่ในละแวกบ้านกับหน้าบ้านหลังบ้านนี่แหละอยู่แค่นี้แหละนะในกลุ่มของเด็กเล็กที่อายุต่ำกว่า5ปีนะสาเหตุหลักในกลุ่มนี้เป็นการจมน้ำจมน้ำในบ้านหน้าบ้านหลังบ้านเพราะนั้นถ้าเป็นในบ้านก็จะกลายเป็นกะละมังถังน้ำตุ่มโอ่งอ่างอาบน้ำในบ้านปัจจุบันเนี่ยอ่างสมัยใหม่เนี่ยนะฮะถ้าหน้าบ้านหลังบ้านก็จะเป็นบ่อขุดบ่อปลาบ่อกุ้งแม่น้ำลำคลองก็ต้องแบบติดกับตัวบ้านเลยแล้วก็แบบเอาลูกไปป้อนข้าวไปอะไรเงี้ยนะแล้วเดินเอาจานข้าวแบบอยู่ใกล้พ่อแม่แล้วก็อยู่ใกล้ๆบ้านแล้วก็แบบพ่อแม่ก็แบบเผลอเลยชั่วขณะอะไรเงี้ยเป็นลักษณะแบบนี้ลองลงไปกลุ่มนี้ก็จะเป็นขาดอากาศหายใจจากอื่นๆนอกจากจมน้ำเช่นของเล่นติดคอเส้นสายรัดคอของกดทับใบหน้ากดทับทรวงอกพวกเนี้ยของเด็กเล็กนะนี้พอเด็กวัยเรียนนะ5-9ปีก็เป็นจมน้ำเป็นอันดับหนึ่งเหมือนกันแต่ไม่ใช่ในบ้านแล้วตอนนี้ออกไปเล่นในชุมชนแล้วนะลักแวกบ้านแทนนะตอนนี้เป็นแหล่งน้ำธรรมชาติของจริงหรือไม่ก็พวกบ่อขุดรถแมคโครขุดไปเป็นหลุมไปแล้วเด็กก็ไปเล่นกันอย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็จมน้ำอันดับ2ก็เป็นอุบัติเหตุทางถนนซ้อนมอเตอร์ไซค์ถูกรถชนถ้า10ปีขึ้นไปนี่จะเป็นอุบัติเหตุทางถนนเป็นอันดับนำเลยขับเองเริ่มขับเองแล้วเป็นผู้ขับขี่มอเตอร์ไซค์เองผู้ขับขี่ก็ปาเข้าไป20-30% แล้วความรุนแรงก็ตามมาเริ่มตีกันเริ่มแบบมีการทำร้ายกันนะฮะ15ปีขึ้นไปอันนี้โอ้โหไม่น่าเชื่อนะเด็กอายุ 15-18 3ปีเนี่ยจากอุบัติเหตุนะตายเท่ากับเด็กแรกเกิดถึง15ปีจำนวนเท่าๆกันกับการตายของเด็กอายุ 15-18 ปีนะฮะแล้วก็เป็นอุบัติเหตุทางถนนเป็นอันดับ1แล้วก็ความรุนแรงตีกันเป็นอันดับ2อันนี้จะล้อกันกับแนวโน้มมาต่อเนื่องมาจากเด็กอายุ10ปีขึ้นไปครับThis is Thai PBS Podcast. ติดตามรายการทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของ Thai PBS Podcast, Spotify, SoundCloud, Google Podcast, Apple Podcast, และ YouTube Channel Thai PBS Podcast.
Thai PBS Podcast. View the world via the voice.